Are we there? We are we. สวัสดีครับพวกเรา VRV ครับครับผมโชกุนครับเป็นลีดเดอร์แล้วก็เมนแรปของ VRV ครับสวัสดีครับผมเจลนะครับเป็นเมนวอคอลครับสวัสดีครับบิวนะครับเป็นเมนวอคอลครับสวัสดีครับเจมนะครับเป็นเมนแดนซ์ครับผมผมก็เริ่มจากที่บริษัท Amy Thailand ครับผมเปิดออดิชั่นในปี2018ตอนนั้นมีโชว์กับเจมครับเข้ามาออดิชั่นแล้วก็ผ่านมาเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วก็ฝึกอยู่ในค่ายมา2ปีครับผมก็เรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็เรียนการแสดงครับผมจนกระทั่งทางบริษัทเนี่ยก็ได้ยื่นโปรเจกต์ VRV มาให้หลังจากนั้นเราก็ได้บิวกับ JO ตามเข้ามาทีหลังครับสำหรับบิวกับ JO นะครับผมก็ได้ผ่านการออดิชั่นมาเหมือนกันครับก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆสักประมาณ 7-8 เดือนแล้วเนาะพวกเราก็มีความกดดันหรือว่าก็แบบค่อนข้างกังวลนิดนึงตอนแรกๆใช่ไหมใช่ตอนแรกก็กลัวว่าจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเราก็คือมาทีหลังด้วยเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็คือเพื่อนๆก็ใจดีมากก็คือช่วยคอยสอนทั้งร้องทั้งเต้นแบบให้เราแบบมีพัฒนาการแล้วก็ความสามารถเท่าๆกันทุกคนเลยครับก็เวลาช่วงเวลาฝึกของพวกเรานะครับก็จะเป็นช่วงประมาณเย็นๆถึงดึกเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพวกเรามีภารกิจที่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนกันนะครับเพราะว่ายังเรียนกันไม่จบก็เราจะช่วยๆกันฝึกว่าใครถนัดอะไรก็ช่วยเพื่อนในส่วนที่ไม่ถนัดอย่างผมเนี่ยจะถนัดด้านการเต้นผมก็จะช่วยสอน JO ที่ไม่ค่อยถนัดด้านการเต้นเท่าไหร่ส่วน JO กับบิวเนี่ยก็ช่วยสอนผมร้องครับผมเพราะว่าไม่ค่อยถนัดร้องอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยๆกันสำหรับทางบริษัทก็ส่งเสริมด้านนี้เต็มที่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาทิตย์เราก็จะได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็การแสดงแล้วก็ได้เพิ่มศักยภาพแล้วก็พัฒนาฝีมือของพวกเราด้วยครับก็จริงๆพวกเรา4คนก็มีโอกาสได้ใส่ไอเดียแล้วก็ความคิดของพวกเราลงไปจริงๆต้องขอบคุณทางบริษัทมากนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนร่วมในด้านนี้เพราะว่าเราได้ใส่ตัวตนแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็ความเป็น VRV ลงไปในอัลบั้มรวมถึงเนื้อเพลงแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆครับเราก็มีส่วนคิดด้วยครับผมถ้าเป็นโชว์ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเฟรนลี่แล้วก็เป็นส่วนสูงของวนเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆว่าเป็นโมเดลหน่อยครับผมส่วนผมนะครับเจลก็จะเป็นแนวแบบแจกความสดใสแบบน่ารักคิ้วๆหน่อยเป็นคนแบบถ้าดูใน MV ก็จะเห็นว่ามีฉากแบบให้อาหารปลาอะไรเงี้ยครับเป็นแบบผู้ชายอ่อนโยนของบิวก็จะเป็นแนวผู้ชายอบอุ่นครับผมมีความเท่นะครับถ้าดูใน MV ก็จะเห็นผมทำอาหารนะครับเพราะว่าอาหารที่ผมทำนะครับรับรองว่าถ้าใครกินแล้วอร่อยแน่นอนครับผม ครับส่วนผมนะครับก็จะเป็นมีความสุภาพบุรุษแล้วก็มีความเซ็กซี่นิดๆดักๆนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นปกติของแต่ละคนใช่ไหมครับผมก็จริงๆบิวก็จะแต่งแนวแบบว่าเออนุ่งขาวนุ่งขาวผมก็จะชอบแบบแนวโทนขาวโทนดำอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับเจโอชอบแบบไหนผมก็จะแบบที่จริงก็ชอบโทนขาวแหละแต่หลังๆก็เริ่มแบบใส่เป็นสีบ้างแบบสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยก็แนวแบบสตรีทสบายๆอย่างเงี้ยครับครับผมก็สำหรับโชว์จะสายชิลหน่อยครับผมก็บางครั้งใจเย็นด้วยก็เกินไปครับผมก็เสื้อจะเป็นเสื้อแขนยาวอะไรอย่างงี้ชอบใส่เสื้อแขนยาวครับแล้วก็บางครั้งก็ใส่กางเกงวอร์มอะไรอย่างงี้แล้วก็บางครั้งก็จะใส่กางเกงกับเสื้อให้สีเหมือนกันบวกกับสะพายกระเป๋าเก็บของครับใช่เจมส่วนผมนะครับก็คล้ายๆบิวครับสไตล์ประมาณขาวดำแต่ว่าจะชอบใส่เชิ้ตหรือว่ากางเกงสแลกคู่กันอะไรเงี้ยครับมันดูโมเดิร์นดีแบบเรียบง่ายซิมเพิลอะไรเงี้ยครับครับผมก็โชว์คุณครูครับผมแจ๋วจ้าบครับสั้นๆครับอะไรเดียนี่ไงในแฮชแท็กอ่ะในแฮชแท็กจริงเหรอเจลเจ้าตัวเล็กครับผมของผมก็จะเป็นบิวสายบุญครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำบุญครับครับผมก็อันนี้เป็นชื่อที่เพื่อนตั้งให้นะครับก็อะไรนะเจมน้องเล็กปีศาจครับไม่รู้มาได้ไงเหมือนกันครับไม่รู้ว่าทำไม
ถ้าไอดอลของผมก็น่าจะเป็นแนวแบบฝรั่งอะครับผมที่จะชอบเป็นเขาจะร้องได้เต้นได้จะชอบแบบบรูโนมาร์สครับเจมส์ชอบของผมก็เหมือนบิวเลยครับเป็นฝรั่งเหมือนกันแต่เป็นไมเคิลแจ็กสันครับผมของผมก็ถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นพี่กันเดอะสตาร์ครับผมเพราะว่าชอบแนวแบบร้องเพลงแบบอารมณ์คล้ายๆแบบว่าลูกกุ้งติดไทยนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติตอนนี้ก็คืออินกำลังอินกับเซเว่นทีนครับผมครับของโชก็เกาหลีล้วนๆเลยครับเพราะว่าที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าชอบศิลปินเกาหลีนั่นแหละครับใช่ก็หลายวงครับวันวันก็เซเว่นแล้วแต่ครับเยอะแยะครับผมถ้าจะเผาเพื่อนแล้วผมขอเผาโชกุนแล้วกันครับผมคือคงจะเป็นเรื่องสนุกที่สุดในวงแล้วครับคือตอนนั้นผมต้องเล่าก่อนว่าคือวันนั้นพวกเราอ่ะได้ไปถ่ายรายการนึงเนาะแล้วพอดีว่าแบบโชกุนอ่ะเขาก็อยากเข้าห้องน้ำพวกเราก็ด้วยความที่แบบลีดเดอร์นะครับเขาเป็นลีดเดอร์ของวงเนาะเขาก็เหมือนเดินนำหน้าความการที่เขาเดินนำหน้าพวกเราก็เดินตามหลังครับระหว่างที่เจอห้องน้ำใช่ไหมครับพวกเราก็เหมือนแบบรอแล้วคิดว่าห้องน้ำเนี้ยมันน่าจะมีคนอยู่โชกุนก็เหมือนผลักไปปุ๊บเฮ้ยมีคนอยู่พวกเราก็เลยกลับมานั่งครับเราก็กลับมานั่งกันสักประมาณ5-10 นาทีได้เนาะเราก็เดินกลับไปใหม่โชกุนก็บอกเฮ้ยยังไม่มีคนออกมาเลยอะแต่นั่นแหละครับจุดพีคไม่อยู่นั้นคือเจมครับเดินไปข้างหน้าแล้วก็ผลักประตูห้องไว้แรงๆสรุปมันเป็นห้องน้ำใหญ่ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นห้องน้ำส่วนตัวเลยคือโชกุนเปิดประตูไม่เป็นครับผมมันเป็นแบบใช่มันเป็นเหมือนลูกบิดอะโชกุนก็ไปบิดไม่ได้ใช่ให้ผลักเข้าไปครับโชกุนไปบิดอยู่ยังไม่ดันใช่ครับก็เลยแดกกันอยู่อันนี้ก็คือนั่งรอเกือบ10 นาทีอ่ะถ้าไม่มีคนเดินผ่านมาก็คงไม่คิดว่าจะมีคนออกมาจากแล้วคงไม่ได้กลับห้องน้ำสักทีก็เนี่ยแหละครับลีดเดอร์ของเราครับผมก็จะเป็นคนนำขบวนเสมอครับผมแล้วก็เพื่อนเดินตามก็จะจะสวยหน่อยครับเพราะว่าบิวเนี่ยโชว์เจอวันที่เขาเข้ามาบริษัทครั้งแรกครับผมมันน่ะโชว์อยู่ในบริษัทพอดีแล้วก็เจอเขาเป็นคนนิ่งๆแล้วก็น่ากลัวตอนแรกน่ากลัวครับใช่ๆตอนแรกโชว์คิดว่าเขาจะมาเป็นลีดเดอร์ซะด้วยตอนในวงอ่ะครับผมแต่พออยู่ไปเขาก็เป็นคนชิลดีครับแล้วก็สายธรรมะธรรมโมครับผมพาเราเข้าวัดบ่อยๆครับก็ดีครับได้บุญครับสำหรับผมก็ตอนที่เข้ามาบริษัทครั้งแรกนะครับก็คนแรกที่ผมเห็นก็คือเป็นโชกุนครับผมเห็นคนนี้โหตัวสูงมากแล้วก็แบบดูเขาดูเท่มากเลยแบบเขาต้องแบบเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบติดเล็กๆแบบอารมณ์แบบว่าโลกความส่วนตัวสูงแน่เลยแบบต้องเป็นคนที่แบบว่าคูลๆเท่ๆแต่พอรู้จักมาได้ประมาณไม่กี่วันนะผมก็รู้สึกว่าเขาก็อย่างที่ก็ยังคูลอยู่ครับผมใช่หรอมั่นใจในการในคำตอบเท่าไหร่เอาจริงผมจริงๆก็เจอโชกุนเหมือนกันแหละแต่ว่าพูดถึงเจมดีกว่าวันนั้นผมก็เหมือนได้เข้ามาคุยงานกันเนาะแล้วก็เจอเจมครับเห็นเจมเดินเข้ามาปุ๊บผมก็แบบโหผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆครับผมเขาน่าจะต้องแบบเขาน่าจะต้องมีอะไรที่เหมือนผมแล้วครับก็อาจจะแบบมีความดื้อความซนครับอะไรครับน่าจะต้องเหมือนผมครับเจโอตอนแรกผมเจอหน้าครั้งแรกก็แบบดูตะมุตะมิน่ารักน่าเอ็นดูครับแต่พอหลังจากรู้จักจริงๆแล้วก็คือไม่อยากดูแล้วครับไม่อ่ะเป็นคนยิงมุกบ่อยมากจนเพื่อนรำคาญไม่อยากไม่มีใครอยากคุยกับเขาตอนแรกๆเลยครับเพราะว่าแบบยิงมุกอย่างเดียวไม่ว่าเพื่อนจะคุยอะไรเขาก็ยิงมุกยิงอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ทุกคนก็รำคาญครับตอนแรกแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มชินแล้วมันเป็นความเคยชินโดนยิงมุกจนแบบได้โอเคๆๆอะไรอย่างงี้หัวเราะเงี้ยครับยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างครับมีมุกมั้ยมีมุกมั้ยตอนเด็กๆนี่เคยเรียนนาฏศิลป์หรือเปล่าครับเคยครับเคยเรียนใช่มั้ยครับครับงั้นแสดงว่าจีบได้ดิครับเฮ้ยเราก็จะต้องทนๆกันอยู่เอ้ยไม่ทนสิทุกคนเราไม่ได้ปล่อยมาเป็นเพลงแค่ Dance With Me ครับผมเพลงมีแค่เราเรายังปล่อยมาเป็นอัลบั้มชื่อว่าอัลบั้ม Happiness ครับซึ่งจะมีอีก2เพลงอยู่ในอัลบั้มนั้นก็คือเพลง You Are My Love นะครับผมแล้วก็เพลง Party ซึ่งเพลง You Are My Love เนี่ยเราได้บิวนะครับเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็ทำคอมโพสเองเลยหลายๆขั้นตอนนะครับผมส่วนเพลง Party เนี่ยโชว์ก็จะเป็นคนดูแลครับผมใช่ Who you are,
อย่าเก็บเอาความทรงจำดีๆของเธอไว้ในใจถ้าหากว่าเธอนั้นเหงาจะไปหาเธอแม้จะไกลแค่เธอมองไปบนฟ้าใหญ่แล้วจำไว้บนนั้นสวยงามแค่ไหน You are my love It's all I time ในใจสั่นระรัวแค่ตัวเธอยังชัวสนุกกัน all night in my party time รับรองไม่เสียใจไม่ว่าเธอยังไง enjoy กันทั้งวันอู้วอู้วอคึงงักคึงงักคึงงักโออู้วออู้วอ yeah yeah โออู้วออู้วอ could you please be my girl baby โอEnjoy กันทั้งวันเย่ผมก็สำหรับเพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปก็คือเพลงมีแค่เรา Dance With Me นะครับเพิ่งเดบิวต์ไปเลยวันที่20มกราที่ผ่านมานะครับก็กระแสตอบรับจากแฟนคลับก็ดีครับผมหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบสำหรับเพลงนี้คอมเมนต์ก็ให้กำลังใจเราอย่างดีแล้วก็ยอดวิวเนี่ยก็ขึ้นเรื่อยๆครับครับก็สำหรับเพลงมีแค่เรา Dance With Me นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับ IME Thailand ครับผมหรือว่าเสิร์ชคำว่ามีแค่เรา Dance With Me ก็ได้ครับผมรวมถึงเพลงอื่นๆก็สามารถซื้ออัลบั้มของพวกเราได้นะครับ Happiness ครับผมก็ไปดูได้ที่Official Fanpage นะครับFacebook Twitter หรือว่า Instagram ครับ IME VRV Official ครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเนาะมิวสิกไม่ว่าจะเป็นจู Spotify iTunes นะครับผมครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงของพวกเราเยอะๆนะครับครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ LINE TV ครับสามารถเข้าไปดู MV ของพวกเราได้ด้วยนะครับรวมถึง VRV Go ครับก็อยากรู้จักพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ครับครับ